สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Dragon Claw นะคะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็จะไปตะลุยลงดันกันนะคะก็มีสมาชิกนั่นก็คือบราวและบอทโอ๊ะวัดอีบ้านี่เดี๋ยวฉันเอานมฟาดหน้าเลยนะคะซึ่งตัวแป้งนี่ก็สบึมฮึมมากเดี๋ยวเราลองไปดูในเมืองกันดีกว่าว่าในเมืองเป็นยังไงว้าYou recall what happened, Frank the Prank? ไม่ฉันเข้าผิดออกมาออกมาพระเจ้าช่วยซึ่งเราเนี่ยได้รับเควสเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเควสเกี่ยวกับการช่วยเมืองนึงนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะกับนี่โอ้โหดูเดินนี่จะบอกว่าในเมืองนี้นะคะแป้งสะบึ้มสุดนี่คือความสะบึมของแป้งนะคะเป็น BG แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาดูของกันดีกว่านะคะว่าของของเรามีอะไรบ้างเมื่อกี้ลงดันมานะคะได้ของมา4ชิ้น ไปเถอะลุยดีกว่าไปวิ่งวิ่งไม่ต้องวิ่งแล้วหรออยากวิ่งอ่ะเมื่อกี้สะเทือนดีตัวของแป้งเนี่ยเป็นนักเวทนะคะเป็นนักเวทที่ใช้นี่พายุหมุนโอเคพร้อมลุยแล้วตอนนี้มานาเต็มเอาบอทเดินมาสิลูกบอทเรากำลังจะไปที่ไหนนะไฮแลนด์เหรอหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจัดไปเมื่อกี้เนี่ยกว่าจะฆ่าบอสได้นี่ก็นานอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมาดูดีกว่าว่าเราต้องสู้กับตัวอะไรบ้างวิ่งวิ่งนำอยากจะวิ่งนี่เจอพายุหมุนทอร์นาโดซึ่งตัวแป้งนี่ก็ค่อนข้างที่จะอู้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรต้องใช้มานาหมดเลยตัวนี้ก็ไม่ดีอย่างนี้แหละต้องรีตลอดต่อไปอันนี้มันยังแค่เบาๆเนี่ยนี่โอ้โหวิ่งอาจจะนัวๆหน่อยนะคะเกมนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมึนๆนิดนึงนี่โดนน้ำแข็งไปชิบไปดาบดาบไหนโอเคโอ้ยเอาผลไม้ผลไม้ใส่กอกใส่กอกเราคือแมงป่องนะเราคือแมงป่องโอ้ไม่มีมานะลีก่อนลีฮึบฮึบไอเบ้มาเปิดกล่องเร็วเกมนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะใช้เบ้ของเรานะคะไปเปิดกล่องสมบัติได้โอ้ได้กล่องสมบัติระดับ C นะจุบจุบ apprehend him and reclaim the scepterโอ้ตอนนี้ลงมาในน้ำต้องมีตัวอะไรแน่ๆในน้ำนี่ยังไม่ได้รีมานานเลย You cannot capture a target swimming underwater โอ้มาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวนี่มาแล้วของจริงนี่โอ้โหกลายเป็นปลากลายเป็นเนื้อปลาลอยกระเด็นเลยยิ่งกว่าปลาแซลมอนฮึบเฮ้ยมีของตรงนั้นด้วยหมดแล้วมั้งมีอะไรอ่ะเราเก็บเหรออุ้ยมาอีกแล้วครับเห็นแล้วอยากกินปลาแซลมอนเข้าไปกันดีกว่าเฮ้ยนั่นเป็นหัวขโมยนี่เร็วเรามาเอาก่อนมาลูกเบ๊ได้เลยครับท่านเฮ้ยใส่โอ้โหใส่ทอร์นาโดไปนัวจระเข้โอ้โหดูหางแมงป่องมาโอเคนี่น่าจะใกล้ถึงบอสแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหอันนี้มันตัวอะไรดิกระป๋อมนี่มันกระป๋อมนี่เดินสวยๆนะฮะนำ
ฉันคิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะเจอแล้วนะลูกเบ้เอาสมบัติลูกถ้าไม่ตายของเราเนี่ยก็คือเป็นพายุหมุนทอร์นาโดนะที่หมุน360องศาฮึบโอ้ยมีแช่แข็งด้วยแง่นี่โอ้ยอย่าเดินมากลูกแม่น้ำตาน้ำลายจะหกโอเคอีไอกระป๋อมเก็บเหรียญด้วยเก็บเหรียญด้วยโอเค I can do that ตามมาอย่าตามมากูหลงมาแล้วนะฮะอุ๊ยเก็บกระดูกแล้วซึ่งกระดูกเนี่ยฮะเก็บแล้วเราสามารถที่จะซัมมอนบอทมาด้วยมาได้ด้วยนะฮะก็จะสามารถเอามาได้เนี่ยตรงนี้อีกที่หนึ่งก็จะเป็นบอทได้ฮ่าฮ่าโอเคนั่นไงเอ้ยนี่มันมังกรนี่โดนโดนอันนี้เจอนมมหาภัยขอชัดนมก่อนมาโอ้โหนี่เจอพัดโอ้โหโอ้ยเห็นกางเกงในเลยเดี๋ยวใจเย็นท่าไม้ตายของเรายังไม่ได้มีแค่นี้เรายังมีท่าไม้ตายลมพายุหมุนแล้วก็แช่แข็งอีกด้วยแช่แข็งโอ้ยรู้สึกว่าบอสเนี่ยจะแช่แข็งไม่ได้นะไม่เป็นไรนี่หัวขโมยนี่คือใครเนี่ยมันคือใครเนี่ยหุยมันมาอีกตัวแล้วหุยเดี๋ยวนี่นะโอ้โหยหืมสไลด์ฮาสไลด์ปั๊บนึงขี่มันได้ด้วยหรอเดี๋ยวปึ๊บอ๋อเฮ้ยเราสามารถขี่มังกรได้ด้วยนี่หว่าอื้ออื้ออย่าเพิ่งตายนะโรบินฉันกำลังจะมาช่วยแล้วโอ้ตายไปแล้วนะตัวหนึ่งเอายังไม่ตายเหรอโอ้ยให้ตายเถอะโอ้โหเห็นกางเกงในอื้อหือเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเราใกล้จะตายแล้วเราจะต้องใช้ขวดเลือดใช้ไงวะใช้ไม่เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อเจอแล้วเจอขวดเลือดแล้วแป๊บนึงนะนี่ไงดาบอยู่นี่โอ้โหไปปักไว้ตรงนั้นทำไมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะอยู่ในสภาวะตึงเครียดนะแป๊บนึงอื้อตอนนี้เหลือแป้งแต่เพียงผู้เดียวนะกับปีศาจตายโหงแล้วตอนนี้เพื่อเกิดกำเนิดขึ้นมาเกิดมาแล้วนะเดี๋ยวแป้งใช้แข็งมันดีกว่านี่โอ้โหนี่มาหน้าหมดได้แต่สไลด์นี่ครับนี่เอาพายุหมุนทันโดไปเอาพายุหมุนทอร์นาโดไปโอ้โหถ้าพายุนี่บอกเลยว่าแรงมากฮึบนี่แช่แข็งกันต่อไปนี่จะเอาทอร์นาโดไปอีกรอบนึงนี่ยังมีก๊อก2ฮึบโอ้โหมังกรนี่อื้อหือโอ้โหยังจะพ่นไฟมาซ้ำอีกนะฮะเดี๋ยวฮึบเข้าไปกลางดงแล้วก็ใส่ทอร์นาโดกระโดดฉันน่ะจะตายแล้วแล้วนมคุณธรรมอย่างเราก็ชนะแล้วนะฮะได้กล่องสมบัติระดับ C มาสุดยอดเลยและตอนนี้นะคะเราอยู่ในเมืองใหม่นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะให้เราทำภารกิจอะไรค่ะ This underground labyrinth is said to have been made in a single night with power ตอนนี้เนี่ยเรามาในเมือง
โอ้ยน่าจะเป็นเมืองของนักเวทนะนี่โดนโอ้โหจริงๆแป้งก็ตีธรรมดาได้นะแต่ว่าแบบดูมาลูกหมุนเอาไอตัวบอดเราหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยตัวต้นไม้มาเมื่อกี้บอดอู้นะไม่ยอมมาโอ้โหนี่สไลด์รู้จักสไลด์ไหมหมูสไลด์หืมเก็บแอปเปิลด้วยแป๊บหนึ่งมาได้เดี๋ยวเอาของเพิ่งก่อนโอ้ยแกเอาของฉันไปทำไมแล้วอีบ้านี่ฉันเอาดาบแกมาใช้ไหมเดี๋ยวเก็บครบเพิ่งก่อนนะกินแอปเปิ้ลก่อนตอนนี้เนี่ยเราก็ยืนอย่างสวยๆเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นมาให้พวกดูกระจอกตีไปมาเอาสมบัติให้กับข้านี่รู้จักไซโคนไหมโหได้สมบัติระดับ E มานะคะเอ้ยไล่มนต์คาถาอะไรกันเนี่ยนี่โอ้ยอย่าอุ๊ยมันว้าไปแล้วมันว้าไปตรงนู้นจนปองมันมาทำไมอ่ะสงสัยมันจะมาแบบไอ้นี่ของเราปะเนี่ยโดของเราปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจัดการมันก่อนขอไฟก่อนไปเลี้ยงไปนี่เอาไฟไปกินเอาไฟไปกินโอ้ยทั้งข้าวโอ้โหเดี๋ยวแป้งจะปกป้องแป้งจะปกป้องเดี๋ยวแข็งใจไว้ข้ากำลังจะฟื้นมาในอีก5 4 3 2 1เฮ้อโอ้โหเก็บของก่อนเก็บของก่อนนะจ๊ะไปกันต่อค่ะ To the laboratory is through this hole. ฮึบมาไขกุญแจลูกเฮ้ยมิชชั่นเฟลอะไรอะจะบ้าหรือโอเคไขประตูได้ค่ะเปิดประตูให้คุณนายหน่อยฮึบบอสด่านนี้จะเป็นอะไรแต่เราติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวดูเจ้าพวกนี้ดิรายเวทใส่มันเร็วรายเวทใส่มันมันจะมาเอาสมบัติของพวกเราไปของรักของข้าเพื่อเอาประตูนี้แล้วกันเดี๋ยวประตูนี้ก่อนโอเค Because the laboratory was being misused อุ๊ยนี่มันอุ๊ยนี่มันเห็ดอะไรอ่ะเห็ดมาซื้อทาเกะยามาบุชิทาเกะขอรีกันเฮ้ยมันมีเห็ดต้นเล็กๆอีกโดนดูมันดูมันอ้าอย่าทำเราเอ้ยเราคือเห็ดนางฟ้าเร็วเห็ดฟางมาช่วยเราหน่อยเอ้ยข้าก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวขอเรียกเห็ดเข็มทองก่อนนะเดี๋ยวพาขายตรงนี้ระหว่างที่รอลูกเบย์ขายนะคะเราก็ทำการเพิ่มมานาไปก่อนโอ้ยรู้สึกว่ายังไม่ถึงอีกเหรอโอ้ยมันยังไฮด้านี่โดนไปจริงๆนี่แป้งได้ท่าใส่ฟ้ามาแล้วเนี่ยกดอันติไงเนี่ยโอ้หูยมาตรงนี้ด่วนเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะนี่มันลังนี่เดี๋ยวของแป้งอ่ะพัดขึ้นไปข้างบนได้นะเดี๋ยวแช่แข็งพวกนี้ก่อนพวกแกนี่มันตัวแป้งนี่เหมือนแบบเป็นตัวซัพพอร์ตเลยอะ
ไม่สามารถที่จะประชันชิดตัวได้นะคะเพราะว่ามานาเนี่ยมีจำกัดมากก็ได้แต่ไล่เวทไปเป็นทีนี่ฮึบเฮ้ยมันเหมือนมันออกมาเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเอาไม้ก่อนตีมันโอ้โหตีทีละหนึ่งดาเมจนี่แรงมากไม่อุ้ยตอนนี้มานาไม่มีนี่โอ้โหขบวนการเห็ดใหม่ละมาเมาสมบัติเร็วโอเคได้หน้าไม้มาแป้งเอาเมื่อไหร่จะถึงบอสเฮ้ยนี่มันพวกเห็ดอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยอีบอสไม่รักดีนึกว่าอีบอสจะเอาไปโอเคเดินหน้าตั้งก่อนนี่ยิงโอ้โหยิงอย่างแรงอ่ะหน้าไม้อ่ะเอาหมดแล้วหมดอย่างไวอ่ะอะไรวะชาร์จพลังก่อนนะนี่ดีแต่นมใหญ่อย่างเดียวเดี๋ยวแป้งช่วยโอเคไปกันเถอะพวกเราดูท่าเดินเดี๋ยวเอาของก่อนไปเถอะอย่าไปสนใจเลยบอดมันไม่ต้องการธนูหรอกโอ้รู้สึกว่าบอสจะมาแล้วนะโอ้โหบอสอะไรเนี่ยบอสตัวด้วงโอ้โหเดี๋ยวแป้งใช้แข่งมันให้โอ้ยกำเนิดทำไมต้องใช้คำว่ากำเนิดด้วยอ่ะเกิดก็ได้แป๊บนึงอุ้ยแป้งต้องขออนุญาตโอ้โหให้ตายเหอะแป๊บนึงนะอุ้ยมานาแป้งใช้เยอะมากอ่ะแป๊บนึงอุ้ยมันเกิดมาอีกแล้วเฮ้ยเอาไอ้ตัวตีที่เกิดมาก่อนโอ้ยตายแล้วโอ้ยนี่ยังกับไฮด้าโอ้ยนี่ไงมันเกิดมาแล้วตัวนึงฟันแป้งช่วยฉันจะสนับสนุนเธอเองดาบก่อนโอ้โหเอาดาบไปทิ้งไหนเนี่ยนี่เป็นนักดาบจริงวะเนี่ยมาต่อนะฮะด้วยโอ้โหเดี๋ยวอันไหนตัวจริงเนี่ยโอ้โหแป้งตีปกติไม่ได้ไงประเด็นคือต้องมีแบบมานาตลอดตอนนี้นะฮะเราก็กำลังสับสนวุ่นวายกับตัวไหนตัวจริงตัวปลอมเนี่ยหรือว่าตัวจริงทั้งสองตัวโอ้ดูท่าแป้งซะก่อนโอเคต่อกันด้วยท่าลมสระตันจะตายอีกแล้วเหรอแป๊บนึงเติมเลือดก่อนนะคะคนเพื่อมหลังจากที่เมื่อกี้เติมเลือดไม่เป็นเนี่ยตอนนี้เติมเลือดเป็นแล้วเย้มีความสุขยินดีตบมือนี่ไงดาบเจอดาบแล้วโอ้ยไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้นะคะตอนนี้ได้แต่พายุหมุนยวงห่างอย่างห่วงเฮือยังไงใช้พลังกันต่อไปเพิ่มมาแล้วนี่พลังน้ำแข็งสลาตันฮือโอ้ยมาส่งลูกมาอีกแล้วนะคะด้วยพลังขึ้นเสียงเต่าสถานฟ้าบัตเตอร์พีมณีเจ็ดแสงพลังขึ้นเต่าโอ้โหท่าแป้งนี่แรงมากอะเดี๋ยวแช่แข็งให้นะมันจะมีท่าอยู่ท่าหนึ่งของแป้งที่สามารถตีได้ด้วยแล้วก็จะดูดมานาของฝั่งศัตรูได้นะคะอุ๊ยแป้งก็โดนทับเหมือนกันตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิดมาแล้ว
โอเคตอนนี้เกิดมาแล้วนะฮะจะบอกว่าเดี๋ยวจะปิดฉากตำนานคงหวินนี้เองเจอพายุหมุนไปอีกทีนึงตายตายราขาดราขาดด้วยพลังโอ้โหดูมันเอื้อแข็งด้วยแล้วเราก็ผ่านด่านนี้มาได้เรียบร้อยแล้วนะคะได้อาวุธระดับ B มาด้วยตอนนี้นะเราดำเนินมาถึงเลเวล6แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่เมืองใหม่กันไปดูกันดีกว่าว่าบรอสตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะคะโหดูเหมือนว่าพวกยักษ์เนี่ยล้มตายกันน่าดูเหลือเกินเฮ้ยอย่าพูดไปตอนนี้แป้งก็ได้เปลี่ยนคาถาเป็นคาถาไฟเนี่ยแม่บอกเลยว่ารุนแรงพลังมันเหลือหลายและรุนแรงมากโกมาเลยลูกเบ้มานี่แกมาเปิดนี่หน้าที่ของแกมีแค่นั้นอุ้ยโอ้ยลืมไปว่าตัวเองไม่มีมานาไงเดี๋ยวๆอุ้ยมันแรงมากเลยตัวเนี้ยแป้งตายเลยอ่ะโอ้โหไหนบอกเปลี่ยนคาถามาแล้วจะดีแกต้องโดนนี่โดนมอดไหม้ใครอ่ะเขาเอาเบจีแรงแรงต้องโดนโอ้โหลายเวทไปทีก็กระเด้งทีกำเดากำเดาไหลเก็บของให้เรียบร้อยเราจะต้องไปต่อไปได้แล้วเจ้าพวกลูกเบย์ You step into the enemy kitchen. โอ้โหไอ้ยักษ์ตัวนี้แน่กำลังทำกับข้าวอย่าบอกนะว่ามันใช้พวกตัวเองในการทำกับข้าวไปเฮ้ยเมียแกกินอะไรเป็นอาหารหรือทำไมได้อ้วนขนาดนั้นเฮ้ยเก็บอันนี้เก็บอันนี้มันมีกับดักด้วยนะจ๊ะระวังนะจ๊ะทุกคนหมดไม่กันสักฉันไม่สนใจแล้วมาเร็วเก็บของได้ค่ะนี่ระเบิดระเบิดเขาได้ระเบิดมาระเบิดมาระวังระวังบอกว่าระวังโอเคโอ้ยตัวใหญ่นี่มันโคตรรุนแรงเลยรู้สึกว่าตรงนี้มันเหมือนมันจะแบบเป็นที่ลับป้ายเนี่ยนี่ไงนี่ไงมีอันหนึ่งลองปาดูโอ้โหถ้าจะอ่อนขนาดนี้โอ้ยปาเรากำลังจะค้นพบทางลับหรือไม่เฮ้ยทางลับเข้าไปเข้าไปมีพวกนักเวทเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้เพื่อโอ้ยเบื่อนักเวทมากอ่ะคือจะต้องแบบมีมานาตลอดเวลาน้ำมอ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 พวกแกมันก็แค่ทาสรับใช้ของไอ้พวกยักษ์เท่านั้นแหละเงียบปากไปซะอุ๊ยมันสามารถเทเลพอร์ตได้ด้วยนะฉันก็เทเลพอร์ตได้อย่างโอเคไปเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นบอสใหญ่ก็ได้ซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยเลเวล6ไม่ใช่ง่ายๆเลยซึ่งดาเมจของแป้งนะคะก็จะทำให้มันติดไฟแล้วก็จะเลือดลดด้วยก็ดีเหมือนกันไปยักษ์ตายยังอ่ะ
ตายแล้วนี่ว่ะเฮ้ยมีดาบดาบใครอ่ะโอเคปะโหเยอะไปมั้ยเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรื่อยๆนี่หุ้ยไปแล้วหรอตัวแป้งนี่เลือดโคตรน้อยอ๋อเมื่อกี้โดนระเบิดแน่เลยใช่ไหมเมื่อกี้มีระเบิดเดี๋ยวๆจริงหรอโอ้โหต้องระวังตัวด้วยเวลาถ้าเราจะเปิดกับเปิดหีบเราต้องระวังตัวด้วยนะเพราะว่ามันมีกับดักอยู่ด้วยเมื่อกี้นี่ตายเป็นเบื่อเปิดประตูด้วยน้องมาเร็วไอ้ลูกเบสเราไปไหนเนี่ยเปิดประตูเอ้ช้าเดี๋ยวไม่ให้เงินเลยถ้าจ้างเกินนี้ไม่ต้องเอานะจ๊ะโอ้เฮ้ยแป้งทำได้ป่ะตัวเนี้ยมันไอ้นี่ได้ไม่ใช่หรอขี่ได้โอ้โหให้ตายเถอะอยากขี่บ้างโหเดี๋ยวๆกับดักป่ะเนี่ยหนีวันนี้ชิสเนี่ยมาจูราสสิกปาร์คอุ๊ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะเงินอ๋อแสดงว่าถ้าเราเอาไอ้นี่ใส่แล้วมันก็จะนั่นไงปล่อยให้มันมอดไหม้ไปเรียบร้อยนะฮะรู้จักพีเดเตอร์เอ้ยไม่ใช่พีเดเตอร์อุ๊ยเขาเลือดจะหมดแล้วแป๊บนึงกินเลือดก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าพึ่งใจร้อนใจเย็นๆทำอะไรไอ้แกโอ้ยขี่เร็วเดี๋ยวมันหนีไปขี่เร็วล่อมันไปตรงนั้นโอ้โหกางเกงในอีกแล้วทำไมตายง่ายจังเนี้ยแป๊บนึงขอเกิดก่อนโอเคเกิดมาแล้วเฮ้ยด่านนี้เป็นที่มืดๆนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะว่าข้าพเจ้ามีไฟเป็นอาวุธไม่โดนแต่รู้สึกว่าตัวของยักษ์เนี่ยจะมันต้านไฟหรือเปล่าทำไมแป้งตีมันไม่ค่อยแรงอุ๊ยเพราะว่าอย่างด่านเมื่อกี้ใช้เนี่ยน้ำแข็งอะแรงมากเลยนะมานี่โอ้ยน้ำมันโอ้ยใครทำอ่ะจับตัวไม่ได้เลยโอ้ยได้ขุมทรัพย์ระดับ C มานะคะหุ้ยไม่ไหวแล้วพวกเราต้องเดินไปตรงนู้นแล้วพวกเรามาเร็วเดี๋ยวล่อมันมาให้มันติดไฟนี่แป้งก็เป็นหน่วยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเข้าไปนี่ตายแน่ๆเร็วคอมมันมาทำอะไรนั่นน่ะไปเร็วโอ้โหเลือดหัวภาพไปเร็วอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหไปเร็วโอ้โหจะตายอยู่แล้ว At the bottom of the stairs is an area connected to the sewers. This seems your most likely escape routeตอนนี้เราเดินลงมาข้างล่างแล้วนะคะดูเหมือนว่าข้างหน้านี้น่าจะเป็นแน่ๆ
ข้างหน้านี่ต้องเป็นบอสแน่ๆดูอีกนางฟ้าเข้าไปในนั้นเร็วเร็วๆพวกแกเดี๋ยวพวกแกก็ตายแล้วฮู้นั่นมาแล้วกับปีศาจหัววัวหัววัวคันไถโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหบอดไปไหนบอดไปไหนโอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลุกขึ้นมาลุกขึ้นเถิดพี่น้องไทยนี่นะฮะถึงเวลาสไลด์โอ้โหนี่ฮะใช้เป็นกระสุนแปลว่าแม่งจะอยู่ขอบๆนะเดี๋ยวได้ตอนนี้บอดตายไปแล้วนะคะเราก็สู้กันอยู่2คนด้วยความเก่งเลือดยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยเราต้องโอ้โหแป้งยิงอะไรของแป้งเนี่ยแป๊บนึงโลพังปะเนี่ยโอ้โหนี่วางยาไว้เดี๋ยวนะมันเราจะต้องใช้พลังสามัคคีคือพลังคือแป้งสู้คนเดียวไม่ได้ไงโอ้โหอย่ามาหลงไหลซ่าในแต่สินฉันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนี่ซ่าสันสู้ครับลึกเดี๋ยวกระโดดหนีก่อนขออยู่มุมนี้สักพักโอเคแป๊บนึงไปต้องนี่แป้งจะฉีดลูกไฟน้อยไปเรื่อยๆขี่มาโอเคยังไงตายแล้วเหรอประตูของเรานี่ไม่หมูเลยนะเพราะว่ามันเป็นบัวไม่หมูแน่นอนเฮ้เลือดเหลือ2แป๊บนึงกินเลือดก่อนมันแบ่งพลังสายญาเดี๋ยวอย่าเข้ามาใกล้ๆสิตายคนเดียวก็อย่ามาหาเพื่อนตายอุ๊ยแป๊บนึงอื้อโอ้โหนี่โดนเผามอดไหม้บรรลัยกันทำยังไงดีเราต้องใช้พลังสามัคคีนะคะโดยการอยู่คนละมุมก่อนเดี๋ยวดูดม้าก่อนเดี๋ยวอย่าเข้ามาใกล้ๆสิตายคนเดียวก็อย่ามาหาเพื่อนตายอุ๊ยแป๊บนึงอื้อโอ้โหนี่โดนมอดไหม้บรรลัยกันทำยังไงดีเราต้องใช้พลังสามัคคีนะคะโดยการอยู่คนละมุมก่อนเดี๋ยวดูดเดี๋ยวอย่าเข้ามาใกล้ๆสิตายคนเดียวก็อย่ามาหาเพื่อนตายอุ้ยแป๊บนึงอื้อโอ้โหมอดไหมมอดทำยังไงดีเราต้องใช้พลังสามัคคีนะคะโดยการอยู่คนละมุมเดี๋ยวดูดเดี๋ยวอย่าเข้ามาใกล้ๆสิตายคนเดียวก็อย่ามาหาเพื่อนตายอุ้ยแป๊บนึงอื้อโอ้โหทำยังไงดีเราต้องใช้พลังสามัคคีนะคะโดยการอยู่คนละมุมเดี๋ยวดูดเดี๋ยวอย่าเข้ามาใกล้ๆสิตายคนเดียวก็อย่ามาหาเพื่อนตายอุ๊ยแป๊บนึงอื้อโอ้โหทำ
ทำยังไงดีเราต้องใช้พลังสามัคคีนะคะโดยการอยู่คนละมุมอยู่คนละมุมเดี๋ยวดูเดี๋ยวอย่าเข้ามาใกล้ๆสิตายคนเดียวก็อย่ามาหาเพื่อนตายอุ้ยแป๊บนึงโอ้โหนะคะโดยการอยู่คนละมุม